เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวนาต่อนะครับประเทศอิรักไม่เคยซื้อข้าวไทยมาไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีแต่ตอนนี้มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นแล้วครับโดยนายสุรศักดิ์เกรียงเครืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าจากการเข้าพบรัฐมนตรีอิรักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอิรักยอมเปิดตลาดให้มีการนำเข้าข้าวไทยไปจำหน่ายในอิรักโดยผู้ส่งข้าวไทยไปแข่งขันในการประมูลซึ่งปกติอิรักจะมีการเปิดประมูลซื้อข้าวทุกเดือนประมาณเดือนละ 2-30,000 ตันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางอิรักกังวลกับปัญหาคุณภาพข้าวไทยและห้ามนำเข้าข้าวไทยมาเป็นเวลานานถึง3ปีแล้วเชื่อว่าผู้ส่งข้าวไทยจะรวบประมูลและสามารถทวงตลาดข้าวกลับคืนได้ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณนำเข้าเดิมเฉลี่ยแล้วประมาณปีหนึ่ง 5-600,000 ตันอิรักจะเปิดการเจรจาซื้อข้าวรัฐต่อรัฐกับไทยขณะเดียวกันก็มีประเทศอื่นสนใจจะซื้อข้าวจากไทยกว่า 600,000 ตันรวมถึงสหรัฐอเมริกาที่สนใจจะซื้อข้าวกว่า1ล้านตันขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจานะครับส่วนการเปิดประมูลข้าวให้กับประเทศฟิลิปปินส์ 800,000 ตันแม้ว่ารัฐบาลไทยจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้แต่ก็ได้ประสานงานให้เอกชนเข้าร่วมประมูลในวันที่15เมษายนนี้ครับ